เปิดภาพพิธีเททองหล่อรูปเหมือนลอยองค์เหนือนำเลิกเทดินไทยชนวนแผ่นยันและโลหะเก่าที่เป็นมวลสารสำคัญหลายชนิดจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2562ซึ่งหลวงพ่อเกษมเขมมะจาโรหรือที่เรียกขานกันว่าพ่อท่านเกษมเจ้าอาวาสวัดมะม่วงตลอดนครศรีธรรมราชสิริอายุ89ปีเดินทางไปรอเทด้วยตนเองถึงโรงงานจำนวนการจัดสร้างเนื้อนำเลิกเพียง330องค์เท่านั้นในตอนนั้นผู้ศรัทธาสั่งจองกันหมดลงในเวลาอันรวดเร็วและใต้ฐานท่านได้อุดมวลสารที่ท่านรวบรวมไว้หลายชนิดเช่นจีวรเส้นเกศาว่านยาไม้มงคลต่างๆท่านเป็นพระที่ชอบเก็บของดีไม้มงคลว่านยาเอาไว้จำนวนมากเมื่อถึงวาระต่างๆท่านจะให้ลูกศิษย์นำไปบดเป็นมวลสารวัตถุมงคลรุ่นต่างๆวัตถุมงคลรูปหล่อลอยองค์ปัจจุบันหมุนเวียนน้อยมากเพราะอยู่ในมือลูกศิษย์ชาวต่างชาติเสียเยอะจึงทำให้เป็นที่เสาะแสวงหาในหมู่นักสะสมก็ได้ยายลูกก็ดูก็ได้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 ก็